ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็เริ่มหันมาบริโภคพืชปลอดสารพิษหรือพืชผักอินทรีย์นะครับแต่จะเชื่อได้อย่างไรว่าพืชที่ปลอดสารพิษที่อยู่ในท้องตลาดนั้นปลอดภัยจริงนะครับนอกจากคุณจะปลูกเองแต่สำหรับการปลูกเองคุณมีเวลามากน้อยแค่ไหนมีพื้นที่พอปลูกมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าต้องการปลูกพืชต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลในการปลูกนะครับอีกอย่างวัสดุที่ใช้ในการเพาะปลูกของพืช นั้นอาจจะมีเชื้อโรคหรือเชื้อปรสิตปนมาด้วยนะครับจะดีกว่าไหมถ้าคุณมีเครื่องมือที่จะมาช่วยในการปลูกพืชให้ตามความต้องการที่คุณอยากจะปลูกนะครับดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสำหรับปัญหาข้างต้นนี้นะครับโดยจุดเด่นของเครื่องนะครับง่ายๆสำหรับเครื่องที่คุณจะปลูกก็คือแค่ใส่เมล็ดหรือใส่พืชผักที่คุณต้องการแล้วก็ปล่อยให้เครื่องทำการปลูกและดูแลรักษาแทนคุณนะครับ เวลาผ่านไปคุณก็จะได้พืชที่ปลอดภัยที่สะอาดเหมาะสำหรับนำไปประกอบเป็นอาหารต่อไปนะครับโดยจุดเด่นของนวัตกรรมนี้นะครับเป็นระบบใหม่ที่มีความแม่นยำสูงนะครับใช้น้ำน้อยโดยอาศัยหลักการสั่นของน้ำแล้วก็เป็นละอองหมอกให้ความชื้นตามที่พืชต้องการนะครับมีรูปลักษณ์สวยงามนะครับเหมาะสำหรับคนยุคใหม่ที่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกสามารถที่จะเอาไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในไปในตัวนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับที่จะควบคุมการให้ความชื้นให้เหมาะสมตามความต้องการของพืชแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ปลูกกับพืชอื่นๆได้เช่นเห็ดไมโครกรีนนะครับต้นอ่อนทานตะวันแล้วก็พืชตระกูลถั่วต่างๆครับสำหรับตัวเครื่องนะครับจะสามารถดีไซน์ตามออเดอร์ตามที่ผู้ประกอบการสนใจนะครับซึ่งในการปลูกผักเนี่ยเราออกแบบมาสำหรับครัวเรือนขนาดเล็กหรือสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดนะครับไม่เป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่มากนะครับโดยตัวเครื่องสำหรับปลูกพืชที่เหมาะสมอยู่ประมาณ 3-5 ชั้นนะครับเพราะว่าการบริโภคต่อ1ครั้งเนี่ยสามารถที่จะบริโภคทีละชั้นได้นะครับโดยตัวเครื่องมีหลักการทำงานคือเริ่มต้นจากการใช้การแตกตัวของโมเลกุลของน้ำสร้างเป็นไอน้ำนะครับแล้วก็มีพัดลมป้อนอากาศนะครับดันความชื้นหรือลำเลียงความชื้นจากชั้นล่างสุดนะครับขึ้นไปถึงชั้นบนสุดโดยชั้นบนสุดจะมีเซ็นเซอร์ที่จะวัดอุณหภูมิและความชื้นเพื่อให้ความชื้นเนี่ยเท่ากันทั้งตู้นะครับหากความชื้นในวันนั้นอาจจะมีฝนตกหรืออะไรที่ทำให้ความชื้นในตู้เนี่ยสูงจนทำให้พืชเนี่ยรู้สึกไม่สบายก็จะมีพัดลมทางด้านบนเนี่ยดูดอากาศออกนะครับถ้าเกิดความชื้นในตัวเครื่องเหมาะสมตามที่พืชต้องการแล้วเนี่ยพัดลมทั้ง2ตัวจะหยุดทำงานนะครับจะหยุดทำงานทำให้พืชเนี่ยอยู่เหมือนเราอยู่ในห้องแอร์นะครับจะรู้สึกสบายนะครับก็จะการเจริญเติบโตก็จะดีนะครับโดยตัวเครื่องทั้งหมดเนี้ยนะครับสามารถครีเอทได้ตามที่ผู้ประกอบการสนใจไม่ว่าจะเป็นรูปทรงเช่นอาจจะไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้อาจจะเป็นรูปทรงอื่นนะครับสีสันขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการที่สนใจนะครับครับสำหรับต้นทุนในการผลิตเครื่องนี้นะครับตัวหลักๆคือโครงสร้างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทนะครับแล้วก็ระบบควบคุมอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถผลิตได้ในวอลลุ่มที่มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ต้นทุนถูกลงนะค
ครับโดยถ้าเราคำนวณจากราคานี้นะครับจะต้องใช้จะต้องผลิต 1,700 เครื่องนะครับก็จะสามารถคืนทุนได้นะครับถ้าเราผลิตในล็อตนั้น 2,000 เครื่องจะมีมูลค่าสูงถึง7ล้านบาทครับผมถ้าจำหน่ายในราคา 3,500 บาทต่อเครื่องครับกลุ่มลูกค้าของเราคือกลุ่มหอพักกลุ่มคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรนะครับที่ไม่มีพื้นที่ปลูกหรือมีพื้นที่จำกัดนะครับไม่มีเวลาดูแลรักษานะครับรักการปลูกพืชนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าพืชปลอดสารพิษหรือปนเปื้อนเชื้อโรคหรือเปล่านะครับปัญหาเหล่านี้ต่างๆจะหมดไปด้วยเครื่องนี้นะครับอีกทั้งเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ควบคุมสภาวะแวดล้อมให้มีความเหมาะสมตามพืชแต่ละชนิดนะครับแล้วก็ให้น้ำตามความต้องการของพืชแต่ละชนิดด้วยระบบหมอกนะครับซึ่งเป็นระบบใหม่แม่นยำและประหยัดน้ำสูงอีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้กับพืชที่มีราคาสูงหรือพืชต่างๆตามที่ผู้ประกอบการต้องการนะครับรวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังสามารถนำเอาองค์ความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้กับพืชอื่นหรือนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่งด้วยสำหรับผู้ที่สนใจที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาซึ่งท่านสามารถมาขอคำแนะนำหรือให้เราช่วยออกแบบเพื่อที่จะไปประยุกต์ใช้กับความต้องการของท่านได้เรายินดีให้คำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมครับ